ไปที่ศูนย์อนุรักษ์ปลากัดไทยที่จังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนนึงนะคะเขาก็ประสบปัญหานะคะไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ปรากฏว่าปัญหาเศรษฐกิจทำให้เขาต้องกลับไปที่บ้านเกิดแต่ปรากฏว่าไปทำปลากัดนะคะธุรกิจปลากัดขายดิบขายดีแถมนะคะมีความคิดที่จะตั้งศูนย์อนุรักษ์ปลากัดไทยให้เป็นที่ให้ความรู้ด้วยนะคะคนนี้ก็คือคุณสมชายรักพกาวงศ์นะคะได้เปิดฟาร์มพ่อเลี้ยงปลากัดไทยเป็นของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ปลากัดสวยงามไทยเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่สนใจศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงปลากัดนะคะให้มีทัศนคติแล้วก็มีเรื่องของการเรียนรู้นะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาใหม่หรือว่าถูกหลอกจากการหลอกขายปลากัดที่ไม่สวยงามหรือว่าราคาสูงเกินไปนะคะคุณสมชายประธานชมรมปลากัดสวยงามพิษณุโลกก็เผยว่าทำการเพาะเลี้ยงปลากัดมานานแล้วตั้งแต่สมัยปี2540สมัยก่อนเคยทำงานอยู่กทม.นี่แหละนะคะเจอสภาวะฟองสบู่แตกพิษเศรษฐกิจทำให้ต้องกลับภูมิลำเนามาค้าขายที่บ้านเกิดพิษณุโลกและเริ่มหัดเพาะเลี้ยงปลากัดเรื่อยมาลองผิดลองถูกไปเรื่อยหาซื้อพ่อพันธุ์ปลากัดทุกทุ่งปลากัดสวยงามมาหัดเพาะพันธุ์ขายปัจจุบันได้รับความนิยมเลี้ยงปลากัดได้เพิ่มมากขึ้นจึงเปิดศูนย์เรียนรู้ปลากัดสวยงามไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปลากัดปลาสวยงามชนิดต่างๆด้วยที่เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์โดยคนไทยนะคะจะเป็นการส่งเสริมการทำตลาดปลากัดสวยงามให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นซึ่งใครที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันเลย